บะหมี่น้ำคากินะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูความเปื่อยของคากิที่นี่นะครับร้อนมากร้อนมากเด้งดึงดึงเลยนะครับเพื่อนละมุนลิ้นมากสังเกตดูนะครับที่ทานมาทั้งหมดเนี่ยอาหารจะไม่มีกลิ่นคาวเลยคือสะอาดมากมากหม้อหนึ่ง15แล้วหม้อหนึ่งตอนที่ที่สุดนะ8-10หม้อสวัสดีครับวันนี้เรามาเอาใจสายชอบกินคากิกันนะครับเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจุกคู่จังหวัดอยุธยานะครับว่ากันว่าคากิร้านนี้มีเทคนิคการตุ๋นไม่เหมือนที่อื่นและที่สำคัญให้เยอะราคาถูกรสชาติจะเป็นยังไงเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้กับช่องวินเดียเที่ยวไทยด้วยนะครับเมื่อกดแล้วเราไปชมกันเลยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสุมนป้าตุ๊กค่ะร้านเปิดมาประมาณขึ้นปีที่7ค่ะคุณแม่ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวคากินี่มาจากไหนครับคุณแม่คิดขึ้นเองค่ะคิดเองเหรอครับคิดขึ้นเองค่ะโอ้ก็คือหลังจากเนี่ยเราทำงานหลังเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยนะฮะครับเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยแล้วก็ชอบทานคากิตุ๋นหมูตุ๋นไก่ตุ๋นเนี่ยแม่จะทำทานกันอยู่เรื่อยแล้วค่ะเสาร์อาทิตย์ครับแต่แล้วทำทานแล้วก็แจกพี่ๆน้องๆกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอุ้ยให้เปิดร้านเถอะลองเปิดร้านดูแล้วแม่ก็จับคากิเนี่ยเอามาใส่เส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวคากิเราทำที่เราทานว่าอร่อยค่ะลูกค้าอร่อยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องของเราคือครบเครื่องครบเครื่องครบเครื่องเลยไอ้เครื่องตุ๋นแล้วก็ใช้อย่างดีอ่ะเนาะครับเพราะเราทำทานเองแล้วแม่ขายไงแม่ก็กินยังไงแม่ก็ขายทำอย่างนั้นนะคะเราจะปรุงในน้ำก๋วยเตี๋ยวเบ็ดเสร็จแล้วค่ะเราจะไม่ใส่ผงชูรสทีละจานเราไม่ใส่นะคะไม่ใส่ผงชูรสด้วยไม่ใส่ผงชูรสค่ะน้ำซุปนี่คือหวานน้ำต้มกระดูกน้ำต้มกระดูกแล้วก็แม่จะใส่น้ำตาลปี๊บผือของแม่เนาะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่สูตรของแม่พวกยาจีนโป๊ยกั๊กอบเชยแล้วพอตักปุ๊บเนี่ยคือของเราเนี่ยจะหยิบคากิขึ้นมาจากที่เราตุ๋นนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำคือโอเคเสร็จจุดเด่นนี่คืออยู่ที่การตุ๋นเนี่ยครับคุณแม่ใช่ค่ะตุ๋นเนี่ยนะคะรอคากิมาเผามานะคะเผามาเสร็จเนี่ยเราก็จะมาแช่น้ำเอนไซม์น้ำหมักเนี่ยแม่จะหมักเองหมักด้วยน้ำผลไม้แล้วก็จะแช่ 2-3 ชั่วโมงแช่เพื่อให้มันหายกลิ่นคาวแช่เสร็จเนี่ยเราก็ล้างขึ้นมาแล้วก็มาลวกรอบนึงเอามาต้มน้ำเกลือทิ้งรอบนึงแล้วเราก็ฟรีซใส่ตู้เย็นไว้เราจะมาตุ๋นเนี่ยเราต้องมาล้างอีกหนึ่งรอบเราถึงจะไปตุ๋นต้มเสร็จเนี่ยเราก็จะมาขูดเชคทีละอันคือมีความพิถีพิถันมากเลยนะครับเพื่อนๆหม้อหนึ่ง15แล้วหม้อหนึ่งตอนที่ที่สุดนะ8-10หม้อหม้อละ15โลโอ้โห8-10หม้อนะครับเพื่อนๆ8-10หม้อในช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดที่ขายดีที่สุดนะคะครับ8หม้อ10หม้อทีนี้เราตุ๋นไม่ทันอ๋อครับถ้ามีก็น่าคิดว่าน่าจะหมดนะเนาะทีนี้แม่ตุ๋นไม่ทันครับเตาของแม่เนี่ยมี5เตาแม่ก็ตุ๋นมาออกไม่ทันทำตามกำลังค่ะแทบจะหาไม่ได้นะครับในกรุงเทพราคานี้นะครับเพื่อนๆใครไม่ทานคากินะคะก็มีหมูตุ๋นหมูหมักไก่ตุ๋นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคากิมีหลายอย่างค่ะบางคนก็มาทานหมูนุ่มของเราหมูหมักของเราหมักอ๋อมีหมูหมักด้วยหมูหมักนะคะต้มยำหมูหมักอะไรพวกนี้ค่ะอยู่ข้ามสะพานรถบางคล้องอยู่ในตัวเมืองค่ะข้ามสะพานรถบางคล้องเลี้ยวซ้ายมาตรงมาประมาณ100เมตรค่ะอยู่ในตัวเมืองวิทยานะคะเปิด8โมงถึง3โมงเย็นค่ะครับคุณแม่ขอบคุณมากคุณแม่ครับเดี๋ยวไปลองยินดีค่ะยินดีเดี๋ยวไปลองชิมดูได้ค่ะลองไปทานดูขอบคุณครับทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเมนูที่เราสั่งนะครับนี่ฮะจะเด็ดแค่ไหนเราสั่งก๋วยเตี๋ยวคากิน้ำกับแห้งนะครับคากิเปล่าๆนะครับแล้วก็มีเหลารวมนะครับเหลารวมแล้วก็มีตีนไก่ตุ๋นนะครับอยู่ดูว่าตุ๋นเปื่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เล็กต้มยำน้ำหมูหมักนะครับเดี๋ยวเรามาชิมนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับนี่ครับเมนูแรกนะครับเพื่อนๆบะหมี่น้ำคากินะครับเพื่อนๆ45บาทดูคากินะครับเพื่อนๆหือดูชิ้นสินี่เรียกว่าชามเดียวก็จุกนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวกับน้ำพะโล้นี่คนละอย่างกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาชิมดูนะครับว่าจะแตกต่างกันแบบไหนนะครับน้ำซุปกระดูกหมูความเป็นพะโล้มีความเข้มข้นมากน้ำนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทานได้เลยออกหวานนิดๆมีความหอมและมีความหวานของน้ำต้มกระดูกนะครับรสชาติกลมกล่อมดีมากเลยนะครับอร่อยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมขาหมูดูนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับให้มา2ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูความเปื่อยของคากิที่นี่นะครับร้อนมากร้อนมากเด้งดึงดึงเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะได้คอลลาเจนจากคากิกันเต็มที่เลยนะครับมาชิมกันดูนะครับ
มันมีความเปื่อยแต่มันมีแบบมีความกึดๆของไอ้เอ็นเนี่ยแต่เนื้อนี่เปื่อยละลายเลยละมุนลิ้นมากตุ๋นจนแบบมันเข้าไปในเนื้อของหมูคาเกียอร่อยมากอร่อยจริงต้องบอกว่าอร่อยจริงมาครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเส้นกับคากิกันเลยนะครับเส้นบะหมี่นี้ลวกกำลังดีนะครับทานกับคากิกำลังแบบเข้ากันดีมากครับนี่คากิเปล่าๆนะครับให้มาล้นชามเลยนะครับ4ชิ้นนะครับราคา60บาทเองเพื่อนๆนี่ฮะดูเดี๋ยวจะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยนะเพื่อนๆนี่ราดเลยนะครับไม่อยากทานข้าวนะครับเนี่ยโอ้หมดไหมหมดไม่หมดอร่อยมากอร่อยยิ่งเดี๋ยวตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดมีความแบบเปรี้ยวนะฮะมีความรสจัดมากๆมีกลิ่นของพริกด้วยแล้วก็พอมาตัดกับคากิซึ่งมีความมันแต่คากิเมื่อสักครู่ที่ทานไปนะมันละมุนมันกึบนุบมันไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะไม่อยากจะเคี้ยวให้หมดเลยอ่ะต้องมาลองเองนะถ้าได้ข้าวสวยนะก็คงยาวอ่ะไม่ต่ำกว่า4แต่ราคานี้นะอิ่มจุกโหน้ำข้นมากเลยอ่ะตุ๋นมาตั้งหลายชั่วโมงเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวชิมดูนะครับรสชาติของมันทั้งหมดเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยและน้ำตุ๋นเนี่ยก็ซึมไปในตัวคากิด้วยเมื่อสักครู่เราลองแบบคากิเปล่าๆแล้วนะครับตอนนี้เรามาลองแบบเหลารวมดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเหลารวมนี่ก็ราคา60บาทครับก็จะได้คากิชิ้นใหญ่ๆ1ชิ้นนะครับหมูหมักนะครับนี่หมูตุ๋นนะครับน่องเล็ก1น่องนะครับแล้วมีเลือดนะครับ60บาทเนี่ยได้ทุกอย่างที่เป็นตุ๋นเนี่ยคุ้มมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมหมูหมักดูนะครับเมื่อสักครู่เราชิมคากิไปแล้วนะครับนุ่มมีความนุ่มเดี๋ยวเรามาลองดูไก่ดูครับน่องเล็กนะครับไก่ตุ๋นนะครับกระดูกร่อนมากเลยอ่ะมันหลุดออกมาเลยอ่ะเขาตุ๋นได้ดีมากนะครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาลองชิมเลือดไก่กันดูนะครับเลือดไก่เนี่ยถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะเดี๋ยวลองชิมร้านนี้ดูนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับแสดงว่าเลือกมาดีสะอาดนะครับนุ่มอร่อยแล้วก็ตุ๋นเข้าที่ด้วยสังเกตดูนะครับที่ทานมาทั้งหมดเนี่ยอาหารจะไม่มีกลิ่นคาวเลยคือสะอาดมากๆอันนี้คือตีนไก่ตุ๋นนะครับราคาถูกมากนะครับนี่50บาทนะครับเพื่อนๆดูนี่ได้มัน1 2 3 4 5 6นะ6ตีนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากกินตีนที่7ก็บอกนะ6ตีนโต๊ะข้างๆบอกอ่ะตีนกูไม่ซึ่งร้านนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับราคาถูกมากนะครับ35บาทเองก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้สั่งนะครับก็กลัวไม่หมดนี่ครับดูความเด้งมันนะครับมือผมไม่สั่นนะครับแต่ผมหิว มาครับมาตีนไก่เนี่ยพอเราเข้าปากเข้าไปเนี่ยแล้วดึงออกมาเนี่ยเนื้อมันหลุดออกมาเลยตุ๋นได้ร่อนมากนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองตีนไก่นะครับจิ้มซีฟู้ดดูนะครับตีนกวักขึ้นมาครับนี่ตีนไก่ที่มันเปื่อยนะแล้วก็มาจิ้มกับซิ้มซีฟู้ดอ่ะตีนไก่มันจะมีความเป็นเด้งๆมันๆหน่อยนึงพอได้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันทำแบบพอดีขึ้นมาเลยกลมกล่อมดึงๆก็มาถึงเมนูที่ผมชอบกินที่สุดหำมัมพังนี่ครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูหมักนะครับวันนี้เราสั่งเส้นเล็กหมูหมักนะครับราคา40บาทครับเพื่อนๆดูหมูตีดูชิ้นหมูเต็มเลยน้ำขุกขิกที่มันถึงใจจริงๆเลยรสจัดมากๆไม่เคยชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาตินี้มาก่อนนะครับน้ำมีความนัวมีกลิ่นของกระเทียมเจียวหอมมากนะครับแล้วก็ถั่วลิสงบดซึ่งไม่มีกลิ่นหืนนะครับมีเลือดไก่ให้ด้วยนะครับนี่นะครับร้านนี้เด็ดจริงๆเลยติดใจหมูมากเลยครับตัวนี้หมูหมักเขาแบบหมักดีมากแล้วก็คือเขาลวกพอดีอ่ะเขาของหมดเท้าดองหมดเท้าดองหมดเสียใจด้วยเสียใจจริงๆแล้วก็มีเจ้าสุดท้ายไม่ได้วันหลังนะครับเราเห็นมีในเมนูนะครับมีหัวใจเท้าดองด้วยนะครับแต่ว่าหมดถ้าใครที่กินคาสิแล้วรู้สึกมีความว่ามันเลี่ยนนะครับทางร้านก็จะมี
หัวใจเท้าดองนะครับเพื่อกันเลี่ยนนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาไม่ทันละมีคนเอาเหมาตัดหน้าเราไปเมื่อสักครู่นี้เสียดายจริงๆวันหลังต้องมาใหม่รับประกันอร่อยยกชามครับครับเพื่อนๆอิ่มจุกเลยครับวันนี้ห่อกลับบ้านอีก2ถุงใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาลิ้มรสความอร่อยเหมือนวินเดียเที่ยวไทยก็สามารถมาได้นะครับที่บ้านจุกคู่อยู่แถวๆวัดกุฎีทองอยุธยานี่เองนะครับเพื่อนๆที่อยากจะให้วินเดียเที่ยวไทยไปกินไปเที่ยวหรือรีวิวที่ไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวินเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ